รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบ่ายๆของทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ก็ได้เวลาของข้าวหวานสำราญใจกันแล้วนะคะวันนี้นานาและครอบครัวของเราก็มาพร้อมกับเมนูอร่อยๆที่จะมาบอกต่อสูตรดีๆให้กับคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เมนูข้าวซอยดังมากๆเลยนานาก็เลยอยากชวนคุณค่ะในรายการข้าวหวานสำราญใจมาทำข้าวซอยกันแต่ข้าวซอยวันนี้ของนานาเนี่ยจะมีข้าวซอยที่กินคู่กับไก่กรอบที่อร่อยมากๆเลยล่ะเมนูข้าวซอยตอนนี้โอ้โหในกรุงเทพดังมากๆเลยเพราะมีร้านชื่อดังมาเปิดค่ะก็เลยคิดว่าวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทำเมนูข้าวซอยกันแต่เป็นเมนูข้าวซอยที่ทำง่ายๆเพราะว่าทอดไก่แล้วก็ทอดบะหมี่ไปในเวลาใกล้ๆกันที่สำคัญเครื่องข้าวซอยทำง่ายมากเลยค่ะใช้เครื่องปรุงซองเดียวก็สามารถเนรมิตข้าวซอยได้อร่อยมากแล้วบอกได้เลยว่าวันนี้เมนูน่ากินจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตด้วยนั่นก็คือเมนูไทยทีคอนเฟล็กต์เป็นเมนูขนมทานเล่นอร่อยกรอบหอมกลิ่นชาไทยสุดๆยิ่งเคี้ยวยิ่งเคลื่อนที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยล่ะแล้วอันนี้อาจารย์มีทั้งแครนเบอร์รี่มีทั้งอัลมอนด์มีเม็ดฟักทองยิ่งเคี้ยวยิ่งมันยิ่งเพลินจริงๆครับทั้งกรอบทั้งหอมเรียกได้ว่าคอนเฟล็กต์ชาไทยของคุณแม่เนี่ยอร่อยเด็ดอยากให้คุณลองเอาสูตรไปทำค่ะทั้ง2เมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเวลาตัดเข้าไปแล้วเจอหนังไก่กรอบๆนะมันกรอบกรอบๆนี่แบบข้าวซอยไก่กรอบของนานาจะน่ารับประทานขนาดไหนคุณผู้ชมอดใจรอชมในช่วงหน้านะตอนนี้นานามี1เมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กโรสังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนมาฝากกันค่ะวิธีทำสังขยาใบเตยเคล้าผสมแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำคั้นใบเตยกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำชิฟฟ่อนเค้กเทแป้งเค้กกราวริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่น้ำตาลทรายคนให้เข้ากันพักไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำกะทิสำเร็จรูปน้ำมันพืชและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่พักไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าให้ขึ้นฟูด้วยหัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีค่อยๆเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดกลางปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวครึ่งนึงลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมพอเข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมไข่ขาวที่เหลือคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงถาดอบเปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 7-8 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักให้เย็นสนิทปาดวิปปิ้งครีมตีฟูบนเนื้อเค้กชิปฟ่อนให้ทั่วทั้งชิ้นตามด้วยไส้สังขยาใบเตยปาดให้ทั่วโรยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเค้กโรสังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนอ
แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ